วันนี้ตื่นแต่เช้าแล้วตอนนี้ง่วงแต่ทุกคนที่ยังอยู่ได้เฮ้ยหรือว่าหลายคนได้ง่วงอ่ะเออสร้อยที่อยู่ในมือพี่อ่ะผมจะไม่หยิบเล่นเพราะว่าหลังจากผมแรปเสร็จพี่ต้องให้ผมอีกสัก10เส้นและหลังจากนี้นะผมอยากให้รู้ว่าดาจิมดาแจ๊ดมันควรจะเหมาะสมเพราะว่าดาจิมดาแจ๊ดทศกัณฐ์นั่นแหละมันต้องมีผมน่ะและแน่นอนไม่ต้องนอนแน่ไม่ว่าเวทีต่อไปจะเป็นยังไงแต่ผมไม่แรปแย่ๆนะอ่ะฮะเห็นคนอื่นได้สร้อยผมก็อยากจะได้มั่งถ้าเกิดว่าพี่ชอบแรปสดผมลิมิเต็ดเอดิชั่นผมขอลองภูมินะผมขอหยิบของทีละชิ้นครับแจ๊ดทำไมถึงถอดแว่นคุณไม่รู้เหรอพอคุณถอดเสร็จปั๊บคุณกลายเป็นเด็กแว่นน่ะพอถอดข้อมือลายสักคุณน่ะมีทั่วตัวโอ้ตายแล้วเด็กแว่นชัวร์ๆอ่ะโอ้นี่แม่เข็มกลัดถ้าอยากมีเรื่องเดี๋ยวเจอสมชายเข็มกลัดเอาสร้อยไปเลยจริงๆแล้วผมไม่อยากจะแข่งแรปอีกเลยแต่ว่าเพราะว่าเวทีนี้ไม่ใช่แค่การแบทเทิลมันคือการสร้างสรรค์มีงานมีเพลงมีโปรดิวเซอร์ที่มีความรู้ที่มีคุณวุฒิแล้วก็เก่งๆกันทุกคนครับมันเป็นอะไรที่ท้าทายมันอยากผมเลยอยากจะลองมาแข่งดูว่าเราจะได้อะไรจากที่นี้บ้างนะมันดูคลิปเบื้องหลังสุดพิเศษแบบไม่เซ็นเซอร์ได้ที่แอป True ID ดาวน์โหลดฟรีทุกค่ายวันนี้ที่ App Store และ Play Store